สงกรานต์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักษะออนหลังเห็นรูปคู่น้องปีใหม่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษะออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ในลุคของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอปอีกด้วยโดยแอปทักษะออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลำพังแต่ทางด้านแอปทักษะออนก็ไม่ตัดขาดสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสามีโดยแอปทักษะออนได้ยังส่งลูกสาวไปหาที่บ้านเตชะนรงค์ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกรานต์ด้วยล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนโพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องปีใหม่หลังโพสต์ท่าถ่ายรูปแบบมืออาชีพงานนี้ทางด้านแอปทักษะออนก็เลยได้แซวลูกสาวเอาไว้ว่าคงต้องให้ลูกสาวสอนเล่นกล้องบ้างแหละซึ่งงานนี้มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีแอปทักษะออนเข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยหลังจากที่ไม่ได้เห็นทางด้านสงกรานต์เตชะนรงค์เข้ามาดูโพสต์ของแอปทักษะออนนานแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ